ี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าเดี๋ยวพูดคุยถึงเรื่องที่เราเห็นแน่นอนมีแบบว่าสีสันสวยงามค่ะพลาสติกนะคะแต่ว่ามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพแล้วทำให้ฝันของคุณเนี่ยต้องเดินตะกุกตะกักแล้วก็ไม่เป็นความจริงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าต้องเอาแบบอย่างผู้หญิงคนนี้เลยค่ะชื่อว่าเมแกนชินคอตนั่นเองนะคะเธอคนนี้เนี่ยนะคะเป็นอัมพาตค่ะตั้งแต่อายุโอ้โหวัยมากๆ10กว่าปีเท่านั้นนะคะ16ปีเป็นอัมพาตซึ่งความฝันของเธอที่เธอใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นนางแบบต่างๆก็ล่มสลายหายไปหมดเลยคือต้องย้อนความนิดนึงนะคะเมแกนชิลคอตเนี่ยนะคะเป็นเด็กสาวอเมริกันวัย16ปีค่ะเขาก็ขอพิสูจน์ความจริงแล้วก็เดินตามความฝันของตัวเองถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเดินไม่ได้เธอเดินไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นอัมพาตตอนอายุ16ปีค่ะเป็นอาการนึงที่หาเจอได้ยากเหมือนกันนะคะชื่อโรคนะคะ ADEM นั่นเองเป็นโรคความผิดปกติแบบเฉียบพลันของระบบประสาทนั่นเองที่เล่นงานสมองและไขสันหลังทำให้เมแกนเนี่ยไม่สามารถขยับร่างกายตั้งแต่ช่วงคอลงไปคือขยับไม่ได้เลยค่ะซึ่งเธอก็รู้สึกว่าโหทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงมาเกิดกับตัวเธอเพราะปกติเนี่ยตั้งแต่16ปีที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตปกติเลยแต่มีอยู่วันนึงกลับมาบ้านรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายนอนไม่หลับตื่นเช้ามาเดินไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับฉันจริงๆเธอบอกว่านะคะใครก็ตามค่ะที่เกิด เหตุการณ์แบบนี้คงจะต้องสติแตกมากๆเลยแต่เธอเนี่ยบอกว่าเธอจะต้องเยียวยาตัวเธอเองจะต้องทำอะไรที่เคยฝันและอยากทำเนี่ยให้เป็นจริงให้ได้ซึ่งคุณแม่เนี่ยนะคะของเมแกนเนี่ยนะคะก็ได้บอกค่ะว่าโอ้โหเมแกนเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาฟื้นตัวเนี่ยยาวนานมากหมอเคยบอกว่าการที่จะทำฟื้นฟูระบบประสาทเนี่ยต้องใช้เหมือนกับการวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่ง100เมตรคือต้องทำแบบอยู่ตลอดเวลาจนเธออายุ18ปีเนี่ยนะคะเธอเนี่ยเริ่มจากการที่พอเป็นแบบเนี้ยเริ่มนั่งรถเข็นทำกายภาพแขนขาไม่มีพลังงานแบบคือทุกอย่างไม่คิดว่าจะเดินได้แต่สุดท้ายค่ะความฝันของเธออยากเป็นนักกีฬาแล้วก็นางแบบวันนึงเนี่ยนะคะแบรนด์นีน่าเพอร์โดโมเนี่ยนะคะก็โทรมาติดต่อเธอให้เธอเนี่ยไปเดินแบบเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะคะมีภาพลักษณ์ที่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าต้องการให้คนแบบเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่แบบเพอร์เฟกต์แข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรในชีวิตซึ่งตัวเธอเนี่ยนะคะเมแกนเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมมากๆพอรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและเป็นคนที่เข้มแข็งและก็ตรงกับคอนเซ็ปต์เลยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคะจากที่เธอขยับอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่คอเธอสามารถเดินด้วยที่ช่วยเดินเป็นไม้เท้าซึ่งเธอก็ใช้ไม้เท้าคู่กายของเธอแบบเนี้ยเดินแบบบนแคทวอล์กจากคนที่เดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแต่มีใจหมอบอกว่าเพราะจิตใจของเธอเนี่ยเข้มแข็งที่สุดคือสุดยอดเนาะทุกอย่างเยียวยาด้วยหัวใจแล้วก็ครอบครัวที่แบบเป็นกำลังใจให้อย่างดีแล้วก็เดินตามความฝันแบบเธอโหเจ๋งอ่ะคือต้องฝึกกายภาพบำบัดนะไม่ใช่อยู่ดีๆไปเดินคือรู้ว่าจะเดินก็ต้องฝึกหนักกว่าเดิมอีกอ่ะจากที่เดินขยับไม่ได้อ่ะคือแค่หันคอได้แล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มเดินได้เก่งมากๆค่ะและสวยมากด้วยหน้าสวยๆเป็นนางแบบค่ะไปต่อกันที่อินเดียนะคะคุณผู้ชมคงจะได้ยินกันหลายๆท่านนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการทำสารคดีซึ่งไปสัมภาษณ์นะคะคนร้ายที่ข่มขืนนักศึกษาสาววัย23ปีจนเสียชีวิตบนรถโดยสารที่กรุงนิวเดลีล่าสุดนี้คุณผู้ชมคะศาลของกรุงนิวเดลีเนี่ยนะคะได้ประกาศสั่งแล้วว่าห้ามเผยแพร่สารคดีตัวนี้นั่นไงนะคะล่าสุดคุณผู้ชมคะตำรวจในกรุงนิวเดลีได้รับคำสั่งศาลให้ห้ามเผยแพร่สารคดีที่มีบทสัมภาษณ์นายมูเกสซิงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องโทษประหารคดีรุมข่มขืนนักศึกษาหญิงบนรถมินิบัสเมื่อปี2555ในสารคดีนะคะเขากล่าวโทษว่าเป็นความผิดของเหยื่อที่ออกนอกบ้านในตอนกลางคืนและหากเหยื่อไม่ต่อสู้ขัดขืนก็คงจะไม่ตายนอกจากนี้เขายังพูดต่อไปด้วยนะคะว่าหากใช้โทษประหารจะทำให้เหยื่อข่มขืนในอนาคตเสี่ยงถูกฆ่าตำรวจอ้างนะคะว่าคำสัมภาษณ์นี้เนี่ยนะคะสร้างความเสื่อมเสียแก่สตรีสร้างบรรยากาศหวาดกลัวแล้วก็ตึงเครียดจนอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายได้ขณะที่ผู้กำกับสารคดีชาวอังกฤษกล่าวว่าเธอได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก่อนที่จะทำการสัมภาษณ์คนร้ายผู้นี้นะคะและเธออาจจะยื่นฟ้องขอให้ศาลถอนคำสั่งนี้ค่ะตายละ
คนทำเขาก็ตั้งใจทำเนาะทางตำรวจก็ไม่อยากจะให้นำสารคดีนี้ออกมาเผยแพร่แต่เป็นเรื่องน่าคิดค่ะใช่นะฮะถ้าต่างคนต่างยึดแต่ตัวเองแล้วไม่ดูผลโดยรวมบางทีมันก็น่าคิดนะคะเอามาดูอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีการสอนเรื่องเพศเรื่องการรักนวลสงวนตัวเรื่องการวางตัวของวัยรุ่นในเยอะแยะมากมายแต่ว่าเด็กรุ่นนึงกับอีกรุ่นนึงบางทีมันก็รู้สึกเหมือนแบบเส้นบางๆมันขวางอยู่แล้วพอผู้ใหญ่พูดปุ๊บเด็กจะรู้สึกว่าโอ๊ยป้าแก่จังเลยอะมาพูดอะไรยุคนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบนลานใช่ไหมคะมีเว็บไซต์หนึ่งค่ะจัดทำขึ้นมาแล้วก็เขียนคำแนะนำให้ผู้ใหญ่กับเด็กหรือพี่กับน้องคุยกันได้อย่างเปิดใจแล้วดีเหลือเกินพี่บูมลองฟังพี่ไก่ดูนะคะว่ามันใช่ไหมนะ9แนวทางการสอนเรื่องแนวทางการสอนเรื่องสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเราพี่ไก่จะสอนบูมนะว่าการดูแลสิทธิที่เรามีสิทธิในร่างกายของเราเป็นอย่างไรนะคะ1การสัมผัสนั้นถือว่าเป็นเรื่องมีสาระสำคัญนะคะพี่ไก่จะบอกว่าเวลาที่บูมเล่นกับเพื่อนผู้ชายเล่นกับพี่ชายเล่นกับน้าชายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเพศชายบางทีเล่นกันสนุกสนานตบหัวกันเล่นไหลจับไหลทำเป็นจับนู่นจับนี่เลยเถิดไปถึงจับอวัยวะเพศเช่นบางคนอาจจะมาแกล้งบูมว่าอุ้ยนมเล็กอ่ะเราก็รู้สึกว่าเขาเล่นด้วย ใช่ไหมคะเราไม่ได้คิดอะไรมากแต่จริงๆแล้วลองสำรวจดูจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเกินสิทธิ์ค่ะเขาไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องเนื้อตัวร่างกายเราการที่เราสอนลูกเราแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นพูดซ้ำๆเขาจะซึมซับแล้วรู้ว่านี่คือสิทธิ์ในร่างกายเราไม่ใช่ใครจะมาจับเล่นได้ง่ายๆถึงจะเป็นเพื่อนกันบูมนี่แม่ตั้งแต่เด็กนี่คือห้ามโดนตัวผู้ชายเลยไม่ได้เลยคือไม่ให้เราไปโดนตัวผู้ชายใช่แล้วผู้ชายก็ห้ามโดนตัวเราแม้กระทั่งแบบเป็นลุงเป็นอาอะไรสอนให้แบบว่ารักนวลสงวนตัวนี่สอนแล้วนะเอาดีดีแต่พอสุดท้ายเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยบูมก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ไงไม่ได้ถึงเวลาจริงจังขึ้นมาเราจะไม่ปล่อยแบบนี้นะคะข้อ2ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาอย่าละเลยที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้เกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น คือชื่นชมเขาอย่างสม่ำเสมอค่ะบางทีตอนเด็กๆเนี่ยเราสอนลูกเราบอกว่าแอบชื่นชมลูกน่ารักจังเลยเก่งจังเลยค่ะไหนดูสิคะของหนูกับของคุณพ่ออวัยวะต่างกันยังไงทำความสะอาดไม่เหมือนกันนะลูกสอนขึ้นไปเรื่อยๆอุ้ยทำความสะอาดเก่งเลยค่ะพอโตขึ้นไปเป็นวัยรุ่นบางทีเนี่ยเราก็ลืมชมลูกเราเพราะเราคิดว่าโตแล้วแต่การชื่นชมหรือว่าการพูดชมเนี่ยได้ทุกเรื่องนะคะชื่นชมในตัวเขาเพราะอะไรจะทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีคุณค่าในตัวเองเขาจะไม่ปล่อยคุณค่าเขาให้ใครมาแตะต้องง่ายๆค่ะชื่นชมเขาบ้างถึงแม้วัยรุ่นอาจจะทำหน้าแบบเหรอยักไหลเหมือนแบบไม่ฟังรู้อยู่แล้วชมไปก็รู้อยู่แล้วแต่ในใจลึกๆรู้สึกดีไหมรู้สึกดีนะเห็นไหมคะข้อ3อย่าหยุดคุยเรื่องเพศแม้ว่าลูกหลานคุณจะโตแล้วนะคะบางทีเนี่ยพี่บูมโตเป็นสาวแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังสอนเรื่องเพศอยู่เช่นอย่าไปพูดซ้ำๆๆๆเด็กก็จะรู้สึกว่าบ่นเราลองตั้งคำถามกลับไปบ้างเช่นบอกว่าพี่บูมถ้าสมมติว่าแฟนเราเนี่ยขอจูบเลยขอจุ๊บที่ปากเนี่ยบูมจะบอกแฟนว่ายังไงบ้ารอก่อนคุยกับลูกอย่างเปิดใจแต่เป็นการตั้งคำถามให้เขาได้คิดเองบ้างให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือแฟนโอบกอดหรืออยู่ในสถานการณ์ที่แม้แบบบรรยากาศมันโรแมนติกเหลือเกินเนี่ยลูกจะทำตัวอย่างไรอย่าๆเดี๋ยวฉันจัดการเองดูน่ากลัวอันนี้ก็พูดเล่นไปแต่จริงๆแล้วถ้าพ่อแม่ได้พูดคุยกันในระหว่างโต๊ะทานอาหารอะไรได้ถามบ้างให้ลูกได้ตอบลูกจะคิดแล้วถึงเวลาสถานการณ์เฉพาะหน้าเขาจะแก้ปัญหาได้เองวิธีนี้ดีแล้วเขาจะเปิดใจด้วยเปิดใจด้วยถูกต้องข้อ4ค่ะฝึกให้เด็กใช้คำพูดที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์คนอื่นอย่างเช่นอะไรบ้างบางทีเนี่ยเราพูดเล่นพูดหัวกันสนุกสนานเลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าเวลาพูดเล่นกันเช่นสาวๆ4คนอยู่รวมกันพี่ไก่แกล้งบูมแกล้งนู่นแกล้งนี่โอ๊ยมีสวยเหลือเกินมาอุ๊ยตายแล้วขอโทษค่ะอินไปนิดนึงขี้เลเหลือเกินคุณแม่อินขี้เลเหลือเกินนั่นนี่นู่นพี่บูมอาจจะตอบกลับมาว่าโหยพี่ไก่ถึงบูมจะขี้เลแต่นมตุ้มนะเข้าใจไหมถึงบ่มจะขี้เละแต่นมตุ้มนะหมูสาสุดๆแต่จริงๆแล้วความหมายก็คือว่าการพูดแบบนี้เนี่ยนะคะมันทำให้เด็กผู้หญิงเห็นว่าเรื่องของร่างกายเรื่องของความสวยเนี่ยถูกเอามาหยิบยกแล้วก็ถูกเอามาแบบพูดแบบเป็นเรื่องแบบแล้วก็ให้ความสำคัญเกินไปจริงๆแล้วผู้หญิงเรามีค่ามากกว่าหน้าตาและร่างกายนมตุ้มก้นใหญ่สมองของเราความคิดของเราระบบการจัดการการวางแผนการทำงานผู้หญิงเก่งกาจชะงักแม็กแลเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเรื่องแค่ว่า
เรานมตุ้มนะมันเป็นการดูถูกเพศตัวเองค่ะแล้วเราก็จะจดจำบุคลิกอย่างนี้ไปเรื่อยๆผู้ชายเขาก็จะมองเราแค่เนี้ยหน้าตานมก้นหน้าตานมก้นเขาก็ไม่ได้มองผ่านไปถึงตรงอื่นจริงเห็นไหมคะก็เราพูดออกมาเองอะเนาะเขาจะมองเรายังไงถูกต้องเพราะฉะนั้นการพูดเล่นเหล่านี้ก็ไม่ได้นะคะให้เข้าใจพวกพวยรุ่นว่าแบบฮอร์โมนเนี่ยทำให้ว้าวุ่นจริงๆผู้ใหญ่อย่างเราต้องเข้าใจว่ารุ่นนึงคือวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ที่แบบแปรปรวนมากเดี๋ยวสิวก็ขึ้นรูปร่างก็แบบเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมหงุดหงิดกับเสื้อผ้าที่ใส่ไม่พอดีกำลังฝึกแต่งหน้าอยู่ทำไมคิ้วมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวัยวาวุ่นฮอร์โมนมันมาผู้ใหญ่ต้องเข้าใจค่ะด้วยการฝึกให้ลูกหลานรู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองด้วยการกลับไปที่ข้อเดิมคือถามเขาบ่อยๆให้เขาเห็นอารมณ์ตัวเองเมื่อเขาเท่าทันอารมณ์ตัวเองเขาจะจัดการอารมณ์ตัวเองได้นะคะหกค่ะพูดคุยกันเรื่องความเป็นลูกผู้ชายค่ะถ้าสมมติว่าเราดูในละครกันเนี่ยเราเห็นว่าแหมแบบตบจูบแน่หรือผู้ชายที่เป็นพระเอกแบบลากเข้าป่าไปเลยแล้วก็แบบบอกรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราลองค่อยๆคุยกับเขาหล่อหลอมความคิดหล่อหลอมความเชื่อใหม่ด้วยการถามเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ในชีวิตจริงของหนูรับได้ไหมแล้วถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นแมนสุภาพบุรุษเจนเทิลแมนจริงๆในความรู้สึกของหนูคืออะไรปลูกฝังให้ลูกคิดว่าเออใช่สุภาพบุรุษจริงๆมันต้องเป็นยังไงเขาจะปลูกฝังแบบนี้เป็นตั้งแต่เด็กจนถึงเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเขาจะเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ทัศนคติเกี่ยวกับชายหญิงจะเปลี่ยนไปจากคนรุ่นนี้แหละค่ะนะคะข้อ7พูดคุยกับเด็กวันนี้อย่างเปิดอกเช่นเรื่องเหล้ายาปาร์ตี้ถามเลยว่าน้องบูมคืนนี้ถ้าน้องบูมไปปาร์ตี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดหนูเมาเนี่ยหนูจะกลับบ้านยังไงโทรให้ใครมันมีบริการถ้าดื่มแล้วเขาขับให้เห็นไหมคะการฝึกแบบนี้ลูกจะทำให้รู้สึกว่าเขาต้องการที่จะแบบแก้ปัญหาได้แล้วถ้าเพื่อนชวนเสพยาไอซ์ล่ะไม่เป็นไม่สนใจแบบดิบได้เมาดิบได้เพราะฉันชอบแบบเต้นแบบเมาดิบเหนื่อยฉันเคลิ้มของฉันได้เองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยตั้งคำถามแบบนี้จะทำให้เด็กคาดการล่วงหน้าได้ว่าเวลาไปเจอเพื่อนๆในยามปาร์ตี้หรือว่าดื่มเหล้าหรือเสพยาหรือว่าเพื่อนชวนเสพยาหรือต้องเมาแล้วขับรถเนี่ยเขาจะทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างนั้นและที่สำคัญเวลาออกไปปาร์ตี้เหมือนพ่อแม่ไม่ห้ามแต่เขาจะระวังตัวละเพราะคุณพ่อคุณแม่ได้พูดคุยเรื่องนี้อยู่บ่อยๆแสดงว่าพ่อแม่เนี่ยกังวลมากเรื่องลูกเมาติดยาแล้วเมาแล้วขับรถแล้วคบเพื่อนไม่ดีลูกจะรู้เองโดยพื้นฐานและที่สำคัญที่สุดให้เตือนลูกว่าเวลาเที่ยวกันสนุกบางทีสนุกจนเลยเถิดสนุกมากๆเข้าพูดเล่นพูดหัวจนไม่ได้ตั้งใจบางทีคำพูดเพียงไม่กี่คำนั้นไปทำร้ายความรู้สึกคนอื่นได้จึงเป็นสาเหตุทำให้ชกต่อยทะเลาะขัดแย้งกันยิงกันในผับในบาร์ไงเตือนลูกด้วยนะคะบางทีพูดเล่นพูดหัวบางทีเขาไม่ได้รู้สึกกับเราด้วยเพราะเขาเมาอยู่เนี่ยซวยเลยนะคะข้อ8ค่ะพูดคุยเรื่องการเคารพสิทธิ์ของเห็นลูกหลานเรามีแฟนเริ่มคบกันดูจริงจังและเอาพาเข้าบ้านถามเลยว่าหนูตั้งใจคบคนนี้แค่ไหนเวลาที่เขาจับมือถือแขนเนี่ยถ้าเรามีลูกสาวนะคะก็ต้องระวังหน่อยนะลูกยังไม่แต่งงานบางทีคนแถวบ้านในซอยดูกันเนี่ยเขาก็ว่าเราได้แต่ถ้าเป็นลูกชายก็ต้องเตือนด้วยว่าถ้าหนูไปคบเด็กต่ำกว่า15ปีเนี่ยกฎหมายเอาผิดเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ควรศึกษากฎหมายเหล่านี้ไว้บ้างเพื่อพูดคุยกับลูกหลานให้เข้าใจและไม่ทำผิดกฎหมายนะคะสุดท้ายหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอย่างที่บอกไปเรื่องคดีลักทรัพย์ยาเสพติดเรื่องเพศการพกพาอาวุธการขี่จักรยานยนต์การเกณฑ์ทหารการเข้าร้านเกมการใช้แรงงานเด็กกฎหมายเหล่านี้เราต้องศึกษาแทนลูกหลานเราเพื่อไปเล่าให้เขาฟังแล้วก็เตือนเขาได้นะคะนี่แหละค่ะมีประโยชน์เนาะอยากเข้าไปดูเพิ่มไหมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะ 3c14.org นะคะแล้วก็ Facebook ก็เหมือนกันค่ะ 3c14 นะคะก็นี่เป็นข้อมูลที่เขาทำงานด้านนี้โดยตรงนะคะส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนนะคะบางทีคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวพ่อแม่ไม่กล้าพูดไม่ได้แล้วเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อคุณเป็นแม่เป็นพ่อแต่ปรากฏว่าลูกที่คลอดออกมาไม่เป็นอย่างที่หวังคือลูกเป็นดาวซินโดรมนะคะคุณจะมีวิธีการจัดการหรือว่าดูแลทั้งความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ความรู้สึกของลูกอย่างไรวันนี้เราจะมาถ่ายทอดให้ดูจากคุณแม่คนหนึ่งที่เจอเรื่องนี้มากับตัวเองนะคะหัวอกคนเป็นแม่ค่ะแน่นอนคือการมีลูกที่ดีนะคะอยากให้ลูกเนี่ยปกติเหมือนคนทั่วไปทั้งเรื่องของสุขภาพแต่ว่าถ้ามันเป็นไม่ได้ล่ะทำอย่างไรเราก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับมันให้ได้พัฒนาลูกให้ได้ดีที่สุดนะคะตามแนวทางของเรามาดูคุณแม่ก็กันพรอมาตย์ชัยกุลค่ะเล่าให้ทีมงานฟังนะคะว่าเมื่อตอนคลอดน้องพีมาเนี่ยนะคะคลอดยากมากรู้สึกว่าเจ็บกว่าท้องแรกคือนี่เป็นคนที่2แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดเอะใจอะไรเพราะว่าน้องออกมาก็ร้องไห้ปกติเมื่อตอนพักฟื้นคุณหมอก็ได้เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าลูกของคุณเป็นดาวซินโดรมนะโอ้วินาทีนั้นค่ะ
คุณก้อบอกว่าใจสลายมากความรู้สึกแรกคือสงสารลูกจับใจเลยทันทีที่สามีรู้เรื่องเขาก็ไม่ได้รังเกียจลูกนะคะให้กำลังใจว่าเราต้องช่วยกันดูแลแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดต่อไปค่ะคุณก้อก็ใช้เวลาทั้งหมดเพื่อดูแลน้องพีค่ะอาการผิดปกติของน้องนั้นเริ่มตั้งแต่ดวงตาน้องพีเนี่ยตาดำลอยขึ้นไปด้านบนจะเห็นเพียงแค่ตาขาวคุณก็เริ่มฝึกด้วยการให้ลูกนอนเตียงสระผมเล็กๆแล้วก็นำก้อนไหมพรมสีสดๆเคลื่อนไหวช้าๆไปมานะคะช่วงแรกไม่ได้ผลเลยค่ะน้องพีไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าคุณแม่ไม่ท้อพยายามจนตาน้องเนี่ยเริ่มมองตามและในที่สุดตาดำก็มาอยู่ตรงกลางได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะน้องพีเติบโตได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัววันไหนที่พ่อแม่ทำงานมาเหนื่อยน้องพีเนี่ยจะเข้ามานวดตัวให้ด้วยนวดแขนนวดขาให้ปัจจุบันน้องพีอายุ17ปีแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเรียนช้ากว่าปกติแต่ว่าคุณแม่ก็มีความพยายามให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ชอบน้องพีชอบเขียนหนังสือนะคะเวลาว่างก็จะคัดลายมือเคยได้รับรางวัลคัดลายมือด้วยนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังช่วยงานบ้านทั้งกรองน้ำแบบเนี้ยนะคะกรอกน้ำเข้าตู้เย็นพับผ้าคือทำได้หลายอย่างทีเดียวครอบครัวไม่เคยคิดว่าน้องพีเป็นภาระเลยนะคะก็คิดว่าครอบครัวอยู่ด้วยกันได้อย่างอบอุ่นน่ารักมากๆเลยเนาะไปฟังเสียงคุณแม่กันค่ะดูแลเขาตั้งแต่แรกเกิดอ่ะจนถึงปัจจุบันถือว่าเราประสบความสำเร็จได้ถึง 80% นะคะน้องพีเนี่ยเด็กดาวทั่วไปเนี่ยส่วนมากอ่ะลิ้นอ่ะจะใหญ่ลิ้นจะโตมันก็จะคับปากถ้าไม่ได้รับการฝึกลิ้นเขาแทบจะออกมากองอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งแม่ก็จะต้องตัดเล็บออกหมดตัดเล็บหมดแล้วทุกครั้งก่อนจะให้เขาทานนมเนี่ยจะต้องปั่นกระพุ้งแก้มเขาสองข้างเพื่อให้แก้มเนี่ยค่อยๆโตค่อยๆแบบว่าป่องขึ้นป่องขึ้นเอานิ้วแม่เนี่ยลิ้นตรงปลายลิ้นต้องกระดกขึ้นทำทุกครั้งก่อนทานนมอะค่ะจนทุกวันเนี้ยจนพูดง่ายว่าลิ้นที่โตแข็งครับปากลิ้นก็คงโตเหมือนเดิมแต่ลิ้นเขาก็จะมีความอ่อนนุ่มเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายได้ไปเก็บลิ้นได้เขาสามารถปิดปากแล้วอีกนิดนึงหลังจากที่กระพุ้งแก้มสองข้างข้างหน้าเสร็จเราก็จะต้องทำอย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้เพื่อให้กล้ามเนื้อเด็กเล็กๆอ่ะปากเขาต้องปิดให้ได้มากที่สุดอยากมีลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ก็ผ่านมาแล้วก็ตั้งหลักอะค่ะตัวแม่เนี่ยตั้งหลักแต่ก็เหมือนรู้เลยว่าเราแบบเราเสียใจมากอะเราเสียใจมากเสียใจแม้กระทั่งว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็แต่คนเราก็อย่างที่บอกค่ะก็ตัวแม่เนี่ยจมอยู่ในห้วงของความทุกข์ก็รู้เลยว่าทุกข์มากถ้าเราอะเจออย่างที่ครอบครัวของแม่เจออยากจะบอกทุกๆคนว่าเสียใจได้ค่ะแต่คำว่าเสียใจเนี่ยเสียใจเสร็จอะเราต้องเดินหน้าเนาะเราต้องเดินหน้าแล้วทำให้ดีที่สุดโอ้ยตายแล้วน้องพี่น่ารักมากๆอ่ะรู้ว่าแม่เศร้าค่ะปลอบอยู่เลยใช่น้องพีอายุ17ปีแล้วนะคะแล้วคือความรู้สึกของปูคือปูรู้สึกว่าน้องพีเป็นดาวซินโดรมจริงแต่ว่าเป็นดาวซินโดรมที่ไม่เหมือนดาวซินโดรมคนอื่นๆอ่ะเขาดูมีความใช่ทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจด้วยนะเพราะว่าคุณแม่ฝึกจริงๆนะคะสุดยอดมากๆค่ะตัดอารมณ์กันนิดนึงดีกว่านะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะจะพาไปดูนะคะแบบเสื้อผ้าสไตล์วินเทจจะเป็นยังไงบ้างติดตามให้ดีค่ะค่ะรวมไปถึงโทนแต่งหน้าสีม่วงด้วยก็บอกว่าสีม่วงบางคนอยากจะลองนะแต่ทำยังไงก็ไม่สวยสักทีเดี๋ยวมาดูโทนของเราว่าเป็นอย่างไรค่ะค่ะขอบอกว่าสาวๆที่พกผ้าชนะลายดอกไม้เป็นคนอ่อนหวานเชื่อมั่นในตัวเองสูงและชอบดูแลเอาใจใส่คนรอบข้าง